เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อต่อไปก็คือข้อ38ผู้จัดงานแสดงดนตรีแจกเสื้อให้ผู้เข้าร่วมงานคนที่99 144 189 234 279ถ้ามีไปเรื่อยๆถ้ามีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 1,500 คนแล้วมีผู้ร่วมงานได้เสื้ออยู่กี่คนแสดงว่าจริงๆสมการนี้มันต้องสิ้นสุดอยู่ที่คนสักคนหนึ่ง 1,400 กว่าๆที่เกือบ 1,500 อ่ะที่ได้เสื้อโดยที่ข้อนี้เราก็จะต้องมาดูว่ามันเป็นลำดับบวกอนุกรมซึ่งก็จะเป็นลำดับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างที่พี่เคยบอกเวลาเราพิจารณาดูว่าเป็นลำดับหรืออนุกรมอ่ะกี่ชั้นเป็นเลขคณิตหรือว่าเรขาคณิตข้อนี้เราก็ดูไปก่อน99ไป144อย่างเงี้ยมันไม่คูณ2คูณ3หรืออะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ามันก็น่าจะเป็นเลขคณิตซึ่งเลขคณิตอ่ะก็คือมีผลต่างร่วมโดยที่เราเห็นได้ว่า99ไป144ก็คือบวก45 144ก็บวก45ได้189พอดีเลย189บวก45ก็ได้234พอดีเลยแสดงว่ามันอ่ะจะต้องบวกไปเรื่อยๆทีละ45แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคนสุดท้ายที่ยังไม่เกินคนที่ 1,500 อ่ะมีอยู่กี่คนเป็นคนที่เท่าไหร่แสดงว่าเราจะต้องรู้สูตรของลำดับเลขคณิตซึ่งก็คือ an เท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d เมื่อเรากำหนดว่าคนสุดท้ายก็คือเราอ่ะจะให้คนสุดท้ายเนี่ยเป็นคนสุดท้ายที่ได้รับเสื้อเป็น AN เพื่อที่เราจะได้นับดูว่าตั้งแต่ A1 ถึง AN ก็คือคนสุดท้ายก็คือคนที่ N พอดีอ่ะก็คือมีกี่คนแสดงว่าคนที่ N ก็คือแสดงว่าสมมติว่ามีถึง A10 อ่ะมีถึงคนที่10แสดงว่าคนก็ได้เสื้อ10คนถูกไหมถ้ามีถึงคนที่20คนที่ได้เสื้อก็คือมีอยู่20คนแสดงว่าเราก็ตั้งว่าคนสุดท้ายเนี่ยเป็น AN ซึ่ง AN อ่ะจะน้อยกว่า 1,500 เพราะคนสุดท้ายที่ได้เสื้อไม่ใช่คนที่ 1,520 แน่ๆเพราะว่ามีแค่ 1,500 คนมันอาจจะน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,500 พอดีถูกไหมแต่ว่า AN ของเราอ่ะมันสามารถเขียนเป็นสมการได้ว่า A1 บวก N-1D ไง N-1 คูณ D ซึ่งเราอ่ะรู้ค่า A1 กับ D พอดีซึ่ง A1 คือ99ถูกไหมอันนี้ N-1 คูณกับ D เท่ากับ45ซึ่งทำให้เราเกิดสมการ1สมการอ่ะ1อ่ะสมการแล้วก็มีแค่1ตัวแปรพอดีทำให้เราอ่ะจะแก้หา n ได้ซึ่งเราจะรู้ว่าคนได้เสื้อทั้งหมดกี่คนเราก็ย้าย99ไปลบได้ 1,401 น้อยกว่า45คูณ n ลบ1เราก็ย้าย45ไปหารเป็น 1,401 หาร45มากกว่าเท่ากับ n ลบ1น้องก็ไปทดดูนะ 1,401 หาร45
ก็จะได้ 31.13 ตรงนี้ก็ต้องคิดเลขเอานะตั้งทดแป๊บเดียวเนี่ยคิดในใจ45คูณ3ได้135ก็เหลือ51 51ก็คือ45145แล้วก็เหลือเศษอยู่นิดหน่อยมากกว่าเท่ากับ n ลบ1แสดงว่าย้ายออกมาเป็น 32.13 มากกว่าเท่ากับ n แต่ว่าผู้ร่วมงานของเราเนี่ยเป็นคนใช่ไหมแสดงว่ามันเป็นเศษไม่ได้แสดงว่า n เนี่ยน้อยกว่าเท่ากับ 32.13 แสดงว่าเราจะต้องหาจำนวนเต็มที่น้อยกว่าเท่ากับ 32.13 ที่มากที่สุดอ่ะก็คือ32แสดงว่า n ของเราก็คือ32หรือว่าผู้ร่วมงานของเราอ่ะได้เสื้ออยู่32คนเอามาอีกรอบนะก็คือข้อนี้ข้อ38เป็นลำดับอนุกรมซึ่งบอกว่าผู้จัดงานแสดงดนตรีแจกเสื้อให้ผู้เข้าร่วมงานคนที่99 114 189ไปเรื่อยๆแต่ว่าผู้ร่วมงานมีทั้งหมด 1,500 คนแสดงว่ามันอ่ะจะต้องสิ้นสุดอยู่สักที่ถูกไหมแล้วเขาก็ถามว่าที่สิ้นสุดอยู่สักที่อ่ะรวมกันอ่ะได้ทั้งหมดกี่คนดังนั้นเราอ่ะจะต้องรู้ก่อนว่าอันแรกอ่ะเป็นลำดับอนุกรมกี่ชั้นอันที่สองรู้ว่ามันเป็นอนุกรมเลขคณิตหรือเลขาคณิตดังนั้นเราก็จะมาพิจารณา99 144 189 234 279แล้วก็ต่อไปเรื่อยๆว่ามันเป็นอนุกรมอะไรซึ่งเราคิดได้ว่ามันเป็นอนุกรมเลขคณิตเพราะว่ามันมีผลต่างร่วมดังนั้นเราก็ต้องรู้ว่า an สุดท้ายจะหยุดที่เท่าไหร่จากการใช้สูตรลำดับเลขคณิตซึ่งคนสุดท้ายของเราอ่ะมันจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,500 พอดีอยู่แล้วเราก็เลยตั้งสมการออกมาได้ว่า 1,500 เนี่ยมากกว่าเท่ากับ an ซึ่งเราก็รู้สูตร an อยู่แล้วว่าเท่ากับ a1 บวกด้วยn ลบ1คูณกับ d แล้วเราก็แทนค่าที่เรารู้อยู่ก็คือ a1 และ d ลงไปเพื่อแก้หา n แสดงว่า n หรือว่าคนสุดท้ายที่ได้เสื้อจะเป็นคนที่ 32.13 แต่ว่าคนอ่ะเป็นจำนวนคนไงก็ต้องเอาจำนวนเต็มก็คือคนที่32แสดงว่ามีผู้ร่วมงานที่ได้เสื้อทั้งหมด32คนเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหข้อนี้ดีเกือบพลาดแล้วเชียวข้อไหนดีอย่าลืมจดนะคะ